ซูเจ้าเล่าเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งที่ร่ำรวยจากผลผลิตในที่ดินที่ตนมีเขาจึงคิดจะสร้างยุ้งฉางยักษ์เพื่อเก็บพืชผลให้มากที่สุดและหาความสุขให้มากที่สุดแต่แล้วคืนนั้นความตายมาเยือนพระองค์ยังบอกว่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเองแต่ไม่เป็นคนมั่งมีในสายตาพระเจ้าก็จะเป็นเช่นนี้ในชีวิตเราได้ยินเรื่องราวเช่นนี้มากต่อมากทั้งในระดับโลกระดับประเทศระดับท้องถิ่นว่าเงินทองข้าวของอาจจะจากไปในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่จากเป็นเศรษฐีมาเป็นยาจกจากคนที่มีอันจะกินก็มาขอทานเพื่อประทังชีวิตจากคนที่มีคนนับหน้าถือตาเวลานี้อยู่ในเรือนจำทั้งนี้เพราะเงินทองไม่มีเจ้าของที่แท้จริงมันจึงเปลี่ยนนายบ่อยๆถ้าเรามีพระเจ้าในใจเราจะไม่มอบความไว้วางใจในเงินทองข้าวของแต่จะวางใจในพระเจ้าเพื่อความรอดนิรันดร นิรันดรพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์